ถ้าดูแล้วชอบฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mitterwood X2 นะครับผมกับเกม Ark Survival Evo โหมดบูตอนกับซีรีส์นายขนมต้มซีซั่นที่2นะนี่ใส่แว่นแบบเท่ๆกันเลยสกินนี้ค่อนข้างที่จะเบื่อแล้วนะเราเหลืออีกชิ้นหนึ่งนะก็จะเป็นส่วนหัวนะของชุดอัศวินนะเดี๋ยวลองใส่ดูว่าจะเท่หรือเปล่านะก็เข้าอยู่นะโอเคเข้ากับชุดเราเลยก็ใส่อันนี้ไปก่อนนะก็ใครที่ไปหากล่องของขวัญกันแล้วนะก็ก่อนอื่นก็บอกอีกรอบนะก็คือกล้องของขวัญนะมันจะไอ้นี่ไม่ได้นะทุกคนมันจะกดเซฟแล้วก็ไปรีหาของไม่ได้นะมันจะล็อกไว้เลยนะว่าเป็นอะไรนะผมลองไปทำมาแล้วนะนี่ของที่ได้มาก็จะเป็นของเทคด้วยนะเทคสร้างบ้านนี่ได้มา 4-5 อันนะแต่ยังไม่เอามาวางเลยนะเดี๋ยวค่อยเอามาวางหมาป่าเทพผมไปไหนวะไม่ได้อยู่แถวนี้นะวันนี้ว่าจะไปสำรวจไอ้นี่ซะหน่อยจะเป็นของเกาะคาโน่นะนายขนมต้มเราก็ยังไม่เคยไปเลยนะเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนขอเก็บรีวิวให้กับอาเจนก่อนนะสปีดยังไม่เต็มเลยนะสำหรับอาเจนนะยังช้าอยู่เลยตอนนี้ก็หาเป็นกีก้าอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่เจอเลยสำหรับกีก้านะตัวแบบรีวิวแบบสูงๆแบบสัก400ขึ้นอะน่าจะโอเคนะสำหรับกีก้านะหรือสัก370ขึ้นนะตัวนี้แค่15เองเราก็ปล่อยไว้ก่อนอันหน้าเราก็มุ่งหน้าไปเลยด้านหน้าเลยมันจะเป็นเกาะคาโน่นะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะคาโน่เลยละกันนะเพื่อให้แบบไม่เสียเวล่ำเวลากันนะทุกคน Let's goมันก็จะอยู่ตรงนี้นะของแมปเลยสำหรับเกาะคาโน่นะตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่สามารถฟาร์มเรเวลได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะเพราะคาโน่ชีวิกอาเจนแล้วก็พวกเสือมีค่อนข้างเยอะนะแถวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจกันนะแต่เราเอาหมาป่าเราไปสำรวจน่าจะโอเคกว่านะไททันตอนนี้ก็อยากฆ่าไททันมากนะแต่เรายังไม่มีปัญญาฆ่ามันนะคือมันโหดเกินนะสำหรับเราในตอนนี้นะแต่อนาคตอีกไม่ไกลนะบอกเลยเราได้กีก้าเมื่อไหร่คือมันคือแบบเป็นตัวกระจอกสำหรับเราไปเลยนะถ้าเรามีกีก้าสักตัวนึงระหว่างนี้ก็รอเจ้าหมาป่ามาก่อนตอนนี้ก็เลเวล81เป็นที่เรียบร้อยอยากขึ้น85เร็วๆอยู่นะอย่าเดินมาทางนี้ไอ้ไททันตัวมันแบบใหญ่มากนะสำหรับไททันอ
ขอเอาไส้ก่อนมีอันเดียวด้วยประเด็นอะต้องสลับไปมานะแต่ที่จริงก็ซื้อได้แหละหลายๆอันนะแต่ตอนนี้ก็คือแบบยังไม่จำเป็นนะเดี๋ยวเราค่อยได้กีก้าสักตัวนะเดี๋ยวเราค่อยซื้อแบบติดตัวกีก้าไปเลยนะเออแถวนี้ก็มีเอ็กโกโลโนดด้วยนะเดี๋ยวพามาเก็บสักอันก็แล้วกันเพื่อฟาร์มเลเวลอยู่ตรงไหนแล้ววะลืมแป๊บหนึ่งมันต้องมีการลืมกันบ้างมันอยู่ในซอกตรงไหนไม่รู้น่าจะซอกแถวตรงนั้นแหละไม่ใช่ลืมทุกคนแป๊บหนึ่งขอนึกก่อนเธอจะอยู่ซอกตรงนี้วะเออสรุปลืมอ๋อยังไม่ถึงนี่หว่านี่มันอยู่ซอกแถวนี้ที่มันคล้ายกันทุกคนและคือประเด็นไม่ได้มาแบบนานแล้วไงแถวนี้นี่มันอยู่ตรงนี้นะโอเคเป็นคูณ18นะขอสัก1เลเวลก็น่าจะโอเคนะสำหรับหมาป่าตัวนี้ขึ้นโคตรยากโอ้โหอย่างงัวตรงนี้ไม่ค่อยชอบอัดเจนว่ะกัดไม่ค่อยโดนนะแต่ถ้าเราใช้เป็นแบบทีเวกอะไรนี่ก็ง่ายนะสำหรับการฆ่าพวกนี้นะตรงนี้ก็มีเอ็กโกโลโนดนะนี่ตรงน้ำตรงนี้เลยแต่เรายังไม่เก็บนะมาดิเกาะคาโน่ก็มีโอกาสอัลฟาเกิดใบเหมือนกันนะใครหาอัลฟาอยู่ก็ลองมาหาที่เกาะคาโน่ดูมีโอกาสเกิดเยอะอยู่ตัวนี้จะไม่อัพเป็นดาเมจแล้วนะพอก่อนสำหรับดาเมจหมาป่าตัวนี้จะเน้นไปที่สปีดนะเพื่อว่องไวในการเดินทางด้วยเออโดนตะปบดีนะตัวอื่นไม่มาแจมด้วยที่จริงก็อยากได้คาโน่เลเวลเยอะๆนะถ้าเจอก็เอาแน่นอนเห็นไหมผมฆ่าไปหลายตัวอยู่นะแต่เลเวลแบบไม่ค่อยขยับเลยมันขึ้นยากมากนะพอมาถึงจุดๆนี้แต่ฆ่าแป๊บเดียวก่อนมันชอบตะปบนะธรรมดาก็ได้มันแรงอยู่เอาคาโน่ผมตายโอ้ไอทีเวกเจ้านี่นะดูดิขนาดค่าทีเวกนะเลเวลแบบขึ้นน้อยมากคูณ18นะโอ้โหอะไรครับทีเวกกันเลยอย่ามาคำรามหมิ่นขี้ปากว่ะเนี่ยฟาร์มหนังได้ชั้นยอดเลยนะสำหรับเกาะคาโน่นะมีแต่ตัวให้หนังเยอะๆนะขี้เกียจเล่นกับอาเจดว่ะปล่อยไปก่อนละกันหาตัวอื่นฆ่าน่าจะดีกว่านะอย่าไปเล่นกับมันเยอะอาเจนะแต่ถ้าเราเอาทีเวกมาก็สามารถ
เล่นกับมันได้แบบสบายแต่ถ้าเราพาหมาป่ามาก็จะลำบากหน่อยมันตัวเล็กไงอยากได้คาโน่เลเวลเยอะๆเว้ยเนี่ยมีประมาณ200เยอะมากนะสัก370ก็น่าจะโอเคนะแต่มันจะเจอหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะโอ้โหเลเวลขึ้นยากมากกว่าจะได้สักขั้นเฮ้ยอันฟ้าหรือเปล่าโอ้ยอันฟ้าว่ะเป็นเหมือนตัวธรรมดาเกินไปนะเลเวลพูดจะเน่าเลเวล30ทุกคนโอ้โหถ้าแบบเลเวลสัก300นี่บอกเลยเลเวลนะอัพรัวๆนะพอเรามีคูณ18ด้วยไงแต่มันก็ยากนะที่จะเจอเลเวลเยอะๆแบบนั้นนะสำหรับอัลฟานะเราก็สามารถวิ่งวนได้เลยนะสัตว์มันก็จะเกิดมาให้เราฆ่าเรื่อยๆนะสำหรับเกาะคาโน่นะโอ้ย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 โดนไปดิเอ้ยใจเย็นดิขอขึ้นไปเล่นกับอาเจนซะหน่อยละกันอัพแล้วนี่ขั้นหนึ่งเฮ้ยจะอัพอีกขั้นหนึ่งแล้วอ่ะน่าจะผลจากการที่เราฆ่าอัลฟาคาโน่ไปนะเกิดมาอีกสักตัวได้ไหมอัลฟาเวกสักเวล100ขึ้นน่าจะเลเวลอัพแบบรัวๆนะโอ้โหมีแต่อัพเจนว่ะตรงนี้อุ้ย390เลยนะอาเจนไม่ค่อยมีสัตว์มาเกิดเลยเว้ยงานเข้าได้ไงตอนนี้สัตว์เกิดน้อยจังวะเดี๋ยวเราจะรีแมปสักรอบนะเผื่อสัตว์จะเกิดแบบเยอะหน่อยแล้วก็เผื่อมีอัลฟามาเกิดอีกสักตัวนะไปรอบที่3เลยนะนี่ไงเริ่มมาเกิดกันแล้วแต่เป็นอาเจนที่เราไม่ค่อยชอบตัวอะไรก็ได้นะยกเว้นอาเจนนะอุ้ยหมาวิว405นะเมื่อกี้โอ้โหน่าจับไปทดแทนตัวที่บ้านนะเสียดายเลยเว้ยโอเคตอนนี้สัตว์ก็เกิดค่อนข้างน้อยแล้วแล้วคูณเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยไม่ใช่หมาดิเสือพูดหมากับเสือนี่แบบชอบสลับกันนะเดี๋ยวขอรีก่อนละกันสักรอบหนึ่งเผื่อสัตว์แบบโหดๆมาเกิดกันบ้างนะได้มา2ขั้นก็เอ้ยเราไม่อัพดาเมจนี่เราอัพดาเมจไป2ขั้นแล้วโอ้โหมันชินนะทุกคนโทษทีส่วนหนังก็เก็บไว้โอเครีก่อนสักรอบนะรีแมปเผื่อสัตว์ใหม่ๆมาเกิดบ้างนะ
โอเคดีแล้วไปนี่ไงทีเด็กมาเกิดเลยเลเวลเท่าไหร่150โคตรกระจอกที่จริงก็อยากได้คาโน่นะถ้าเจอแบบเลเวลเยอะนะมาสักตัวดิคาโน่อะไม่ค่อยอยากจะยุ่งเท่าไหร่นะสำหรับอาเจนนะแต่ก็ต้องฆ่านะมันให้หนังค่อนข้างเยอะอยู่หลีกเลี่ยงอาเจนดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยพวกอาเจนเฮ้ยโอ้โหอาเจนลอยทวิดูลอยเลยไม่มีตัวโหดเลยว่ะอ๋อมันโดนแมงป่องฆ่าโอ้โหโคตรอนาถโอ้ยลีมาก็เจอแต่อาเจนนะลงมาดิลงมาดี150ตายไปซะโอ้โหอันนี้30โอ้ยังกากนะปึ๊บกระโดดขึ้นมาตรงนี้ทีเล็กเท่าไหร่135มามาวนลงมาอาเจนอีกตัวนึงรีบ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 เฮ้ยตรงนี้นัวว่ะขอนัวด้วยคนมาดิไม่ต้องบั๊กก็ได้เว้ยดาเมจมันก็แรงอยู่แล้วเฮ้ยคาโน่ขอเลเวลเยอะตัวนี้ตัวไหนก็ได้207โอ้โหถือว่ายังน้อยนะถ้าไม่ถึง300พี่จะไม่เอาต้อง300ขึ้นเว้ยกลัวไปโดนไททันมากโอ้โหดูขี้ไททันดิโอ้โหตัวใหญ่กว่าพี่นะโอ้โหใหญ่เกินมาทีเล็กเอ้ยแรปเตอร์ระแวงกัดไปโดนไททันเว้ยอย่าโคตรโดนไล่กระทืบไม่มีที่อยู่นะเว้ยโอ้โหมีแต่เลเวลแบบน้อยมากนะน้อยแบบ15ดูดิ30โอ้โหเนี่ยเห็นผลเลยเห็นเปล่าพอเราไม่มีคูณ18นะเลเวลไปอย่างช้าทุกคนแต่ก็ขนาดคุณไอ้นี่แล้วนะคุณ9นะก็ยังช้าอยู่เลยอ
ุ้ย450เอาเลยเอาเลยมาตัวไหนวะอ๋อ30กับ450โอเครู้เรื่องเอาไปเลยทดแทนตัวที่บ้านนะทุกคนตัวไหน30ตายไปก่อน30ดีนะเรากัดธรรมดาเองนะเอ้าลืมใส่ชุดทุนโอ้โหเฮ้ยเราใส่ชุดแล้วนี่ใช่เปล่าวะเออโดนทีเดียวตายเลยเหรออ๋อมันเลเวล450ด้วยไงแล้วเราไม่มีกางเกงนะโดนทีเดียวโอ้โหสภาพร่วงเลยอุ้ยประมาทไม่ได้น้ำดำมันแรงนะไล่ฆ่าทีละตัวเลยอ๋อพวกนี้มันเลเวลเยอะกันทั้งนั้นเว้ยโอเคแล้วเจ้าอีกตัวหนึ่งมานี่เดี๋ยวหาจุดก่อนไปโอ้ยผิดบินดิเฮ้ยโอเคนี่ได้ที่บั๊กเลยเว้ยไปไหนแล้วอ๋ออยู่ด้านล่างเอ้ยยิงไม่โดนอย่าล่วงลงไปนะล่วงนี่คือมันแซะเราทีเดียวก็คือตายเลยนะโอ้ยสว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 ยยังไงขึ้นดิเอ้ยกูจะโดนแดกแล้วเอ้ยติดเอ้ยด้านนี้ขึ้นได้ขึ้นด้านนี้ก็ได้นี่หว่าเอิ่มขึ้นมาได้ไงวะใส่ชุดก่อนละกันไม่เป็นไรอาเจียนเราเลือดเยอะนะให้มันแทงไปก่อนเอ้ายิงไม่โดนอีกโอเคอาเจียนรับกรรมไปก่อนนะเอ้ากัดไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเอาดิโบล่าก็มีนี่หว่าเออทำให้ตัวเองลำบากทำไมวะไปไหนตัวมันน่าจะล่วงแล้วแหละมันน่าจะต้องปาโบราก็น่าจะได้นะหรือเปล่าวะเออจะล่วงแล้วจริงวะโอเคให้อภัยโอ้โหเมื่อกี้วูบเลยนะทีเดียวแบบไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยนะโอเคได้มาป่าสักตัวก็ได้อยู่เอ้ยเสือไม่ใช่มาป่าดิเฮ้ยจะเรียกมาป่าอย่างเดียวเลยไม่ต้องใช้สูตรบั๊กนะเฮ้ยคนละตัวกันอันนี้มันตัวกากเนื้อน่องอ๋อนี่ออกมาหมดแล้วระหว่างนี้ก็รอให้มันตื่นนะเดี๋ยวเราเอาเสือตัวนี้ไปเล่นกันสักหน่อยละกันแทนมาป่านะมาป่านี้เลเวลไม่ค่อยจะขึ้นเลยนะคือมันสุดแล้วอ่ะเออเดี๋ยวค่อยเอามันไปผสมนะน่าจะโหดกว่านี้นะตัวนี้เป็นตัวเมียนะเดี๋ยวหาผัวให้มันสักตัวก็น่าจะได้นะโอเคเดี๋ยวรอให้เสือตัวนี้ตื่นแล้วก็ไปเล่นเสือกันต่อน่าจะมันกว่านี้นะโอเคเดี๋ยวรอเสือตื่นกันเลยตอนนี้เราได้เสือมาแล้วนะเดี๋ยวเอาที่ขี่ก่อนไม่มีคำว่าคราฟนะซื้ออย่างเดียวเออแล้วก็มีน้องมาถามนะว่าเคียวเอาจากไหนนะเขียวฟ้านะนี่จากตู้อันนี้เลยนะนี่ประมาณ150นะ
เป็นเขียวม่วงนี่หว่าแตนฟ้านี่ได้มาจากได้มาจากถ้ำนะเออถ้ำไอ้นี่ถ้ำยีตีนะโอเคเล่นกันต่อกับพี่เสือโอ้โหไททันไปกลางทะเลแล้วว่ะขี้หัดเจอของหนักเฉยเจอเรปเตอร์เฉยว่ะแต่มันมีสูตรอยู่นะก็คือวิ่งวนนะนี่อย่าจอดนะแล้วก็กลับหัววิ่งมาแล้วก็กลับหัวมันจะระบบเราไม่โดนนะเองนะถ้า300ผมเอาแน่นอนคาโน่โหโหดาเมจอย่างเบาขนาดจับ450นะดาเมจได้ขนาดนี้เองดาเมจมันเบานะสำหรับเสือนะแต่ตัวมันเท่เฉยๆนะเล่นกับคาโน่ดีกว่ามันฆ่ายากนะอาเจนขนาดหมาป่าเราดาเมจเยอะนะก็กว่าจะฆ่าได้นะเรานึกสภาพไอ้นี่เราเสือเรานะดาเมจอย่างน้อยต้องกัดธรรมดาเอานะมาดิเออกัดธรรมดาก็ได้เว้ยตายดิเออกว่าจะตายอุ้ยรีวิวตัวละครเราก็จะอัพแล้วนี่หว่าก็ไม่ได้ช้ามากนี่หว่าโอ้ยกระดอนกระดอนเนี่ยมันประมาณนี้นะรีวิวคาโน่200กว่านะโอ้ยเร็ปเตอร์มาเร็ปเตอร์นะเร็ปเตอร์เร็ปเตอร์กัดธรรมดาน่าจะดีกว่านะสำหรับเสือแม่งกัดอย่างเบามากัดธรรมดาก็ได้เว้ยมาดิโอ้โหนานมากทุกคนเออมาดิโอ้โหทีละ300เองนะต้องซ้อมก่อนเดี๋ยวมันจะพังมาจะเล่นเสือแบบธรรมดานะไม่ต้องใช้สูตรบั๊กนะมันค่ายากนะถ้าเราใช้สูตรบั๊กกับเสือเรเวลเยอะจังฮะเลือดมันเยอะด้วยไงเออกูกัดนานเว้ยเออดาเมจเบามากขนาดอัพไป7ขั้นนะเมื่อกี้โอ้โหอย่างเบาแล้วมันกัดไม่ค่อยโดนด้วยนะมันจะไปแทะเลือดแทะเลือดเหรอไม่ต้องเพิ่มเลือดน้อง
เฮ้ยแกงคาโน่รู้ป่ะเฮ้ยเอาว่ะแกงคาโน่มันเอาเรื่องว่ะนี่ไงนี่ไงแกงคาโน่เฮ้ยโคละหมดนี่ว่ะก็ว่าอยู่ทำไมเลเวลมันขึ้นน้อยจังคูณหมดนี่เองโอ้โหอย่างมืดไปนอนดีกว่าทุกคนไม่ไหวมืดเฮ้ยเฮ้ยแว็บเตอร์แว็บเตอร์กูโดนละโอ้ยเกือบเย็นเสือให้กูขึ้นก่อนมาสิสเต็ปวนเอาดิ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 เลเวลเยอะนะ375เลยโอเคไปนอนก่อนมืดเกินคือคาโน่มาบุกถึงบ้านเลยเว้ยนี่เป็นไงโดนพี่บั๊กไปทีนึงมาขอวนอีกสักหนึ่งรอบนะอยากใครอยากได้เลเวลเยอะๆก็มาฟาร์มเลเวลที่เกาะคาโน่ได้นะมีตัวให้ฆ่าเยอะอุ้ยอัลฟาเลเวลเยอะว่ะเสือเราไม่น่าจะทนไหวนะแล้วดาเมจมันก็ตามที่เห็นนะเบามากเราต้องเอาเสือเราไปเลยนะเสือเราชิลนะทุกตัวยกเว้นไททันกับไอ้กีก้านะไปไหนไหนมานี่กูว่าแล้วหมาผมมาแจมแน่เฮ้ยเสือดิไม่ใช่หมาโอ้โหอย่ามาวุ่นวายดิไปใกล้ๆตีเลยไอ้เสือเวรแม่งดาเมจอย่างกำจะมาห้าวอีกโอ้ยลอยกระโดดตัดเป็นไงมาดิอาจจะให้เลเวลสัตว์เราค่อนข้างเยอะถ้ามีคูณ18เหมือนเมื่อกี้นะบอกเลยได้เยอะมากโอ้โหเจอ2ตัวอัลฟาเดี๋ยวขอดูของก่อนมีอะไรให้เราบ้างก็มีของอยู่นะเราจะไม่เอานะของกัดกาดโอ้โหขึ้นมาค่อนข้างน้อยนะ200กว่าแล้วตัวอะไรไปกัดอาเจนผมอีกว่านั่นไอ้คาโน่นี่หว่าโอ้โหคาโน่อย่างกาดแข่งกับเตยอีกโอ้มาดิมาดิมีอัลฟาเลปเตอร์อีกสักตัวไหมเนี่ยมันโอกาสเจออัลฟาเยอะนะสำหรับเกาะคาโน่นะก็จะให้ทุกคนแบบฟาร์มเลเวลได้เร็วขึ้นนะถ้าเจออัลฟานะบางทีก็เจอ3ตัวเลยนะเจอทั้งไอ้เลปเตอร์แล้วก็ทีเร็กนะสำหรับอัลฟานะชิวๆดาเมจอย่างแรงเสือเราเอ้ยมาป่าเราหมาดิสเต็ปกูบนเอาดิเอาดิต้องวนนะพวกนี้
ตายคุ้นยากมาดีเอ้ยตรงนี้ขอสักทีกันไม่โดนมาถึงทีที่จะวนละมาดิโคตรนัวเอาดิโอ้ยขี้แตกนี่วนแป๊บเดียวตายนะโอ้โห2ตัวยังรวมกันยังไม่ถึง300เลยแม่งแรปเตอร์โคตรเยอะแต่ไม่เจออัลฟาว่ะดูดิแต่ละตัวคาโน่อย่างน้อยอ่ะเลเวลน้อยมากก็โอเคครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับเกาะคาโน่นะใครอยากมาฟาร์มเลเวลเก็บเลเวลให้สัตว์หรือตัวละครก็แนะนำเกาะคาโน่นะก็มีตัวให้เราฆ่าเยอะๆนะแล้วก็ให้เลเวลเราเยอะด้วยก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะทิ้งท้ายเพียงเท่านี้ก่อนนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย